สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซเ,เบย์เช่นเดิมนะครับประจําการอยู่ที่บริษัทอีสุสุนครหลวงสาขาธัญบุรีคลองสิบครับวันนี้ต้องบอกกันเลยว่าวันนี้เซเบีย์มีรถสวยๆข้างหลังคันนี้มารีวิวรับชมให้แล้วต้องบอกว่าคันนี้จัดหนักจัดเต็มครับพร้อมส่งมอบในวันอาทิตย์นี้กับคุณสมรน,นะครับสาพนักง,งานบริษัทนะครับคันนี้รับดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นด้วยนะครับความสวยงามจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเซเบย์จะพาไปรับชมได้เลยครับ สำหรับรถรุ่นนี้นะครับที่เซอร์เบียกำลังพามารับชมอยู่ก็จะเป็นรุ่นแคปโฟไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกทซนะครับออโต้ Auto. ราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่เก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทนะครับกับเป็นตัวยูโรห้าเป็นตัวเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็พร้อมตัวมีกล่องรถมลพิษมาให้นะครับเกทตัวยูโรห้าสำหรับที่ลูกค้าท่านใดกําลังมองหาในรุ่นนี้อยู่ครับต้องบอกก่อนว่าขายดีมากเพราะว่าออปชั่นนะครับคล้ายตัวท็อปเลย สำหรับคันนี้มีการตกแต่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวเซบีจะพามาชมกันนะครับสําหรับการแตกแต่งก็มีตัวครอบกระจังหน้านะครับสีดําเงาตัดด้วยโลโก้สีแดงแบบนี้ครับเป็นชุดแต่งของ S Sporty นะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไลท์ในโคมแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็น LED มาให้มีการใส่สเกิร์ตหน้าแล้วก็ซุ้มล้อครับ สำหรับคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าล้อเดิมจากโรงงานนะครับก็จะเป็นขอบ18นิ้วแบบนี้นะครับแต่ว่าคันนี้ลูกค้ามีการตกแต่งเปลี่ยนลายล้อแม็กเป็นลายสีดําเงาแบบนี้มาให้นะครับพร้อมลัดยางด้วยดีซันติกขนาดยางสอทับหกทับสินะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าสวยงามคันนี้ลูกค้าจัดแต่งตามสเปคที่ลูกค้าต้องการเลยนะว่าจะโหลดขีดนิ้วแต่งยังไงนะครัเซเบียจัดให้ตามคําขอที่ลูกค้าสั่งมาเลยนะครับ สัญลักษณ์โลโก้ไฮ g ลนเดอร์เรามีให้ตั้งแต่เกตยกสูงครับครอบกระจกมองข้างสีดําเงาตัดด้วยโลโก้สีแดงนะครับเป็นรุ่นเอ p o r t ์ตี้นะครับมีบันไดข้างมาให้แล้วสําหรับตัวเบ้ามือก็เป็นเบ้ามือโครเมียมแบบนี้มาให้นะครับสําหรับคันนี้ต้องบอกก่นเลยว่าจริงๆรถดัาเดิมครับมันจะสูงตัวเนี้ยเปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนย้ายเนีข้างบนลงข้างล่างครับให้มันดูเตี้ยลงมานิดนึงเพื่อ ให้ลูกค้าขับขี่สบายมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่ามันสูงเกินไปเซเบก็จัดให้นะครับสำหรับด้านท้ายไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ led แบบนี้มาให้นะครับเวะลาเปิดส่องสว่างกลางคืนก็จะสวยงามชัดเจนมาให้ส่วนด้าน,นหลังนะครับมีกระบะไลเนอร์มาให้พร้อม ติดตั้งตัวระบบล็อกฝากท้ายมาให้นะครับเพิ่มกันร,ระบบไฟท้ายหายป้องกันโจรกรรมได้อันนี้เราติดตั้งให้จากโชว์รูมเลยนะครับมีรับประกันหลังการขายให้1ปีเลยสำหรับตัวสัญลักษณ์ตัวแซก็จะมีโลโก้แบบนี้มาให้นะครับตั้งแต่เกตแซดแซดพีเกตยเมนะครับมีสัญลักษณ์โลโก้ isuzu d-max ม,มาให้ตัวสูงเป็นกันชนท้ายติดตั้งมาจากโรงงานแบบนี้นะครับถ้าถอดก็ต้องใส่ตัวปิด ด้านหลังเป็นไงครับต้องบอกก่อนว่าไม่สูงมากเกินไปแล้วก็ไม่เตี้ยมากเกินไปสามารถบรรทุกได้นั่งได้สบายๆเลยเดี๋ยวเซบจะพาไปรับชมภายในกันบ้างแล้วกันว่าความสวยงามของตัว10ตัวยกสูงเกตซัดออโต้ครับมันแตกต่างจากตัวเกตยแอลยังไงบ้างสําหรับตัวภายในนะครับก็ได้เป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังแบบนี้มาให้แล้วมีตัวปรับมังติฟังก์ชันตัวปรับสวิตช์ควบคอนโทรหน้าจอ MID เป็นหน้าจอเนิ้วเหมือนตัวท็อปเลยนะครับหน้าจอ ใหญ่จะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple Car p l a y a n d r อ i d a u t o ได้วัสดุด้านบนหุ้มหนังมาให้หมดเลยนะครับก็ต้องบอกวก่าสวยงามส่วนตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังแบบนี้มาให้แล้วนะครับพร้อมระบบไอตัว c ูลแม็กครัก็เวลาจอดตากแดดรถจะไม่ร้อนด้วยนะครับตัวนี้เป็นเกจแทนสามารถปรับสูงต่ำด้านหน้าได้นะครับกระจกพับไฟฟ้าและพร้อมตัวสวิตช์พับมาให้ตั้งแต่เกจแนเลยครับระบบความปลอดภัยมีครบเลย สำหรับโลโกโล้สัญลักษณ์ตัวนี้จะเป็นตัวระบบจอดดับครับระบบยูโร5ที่มันเป็นตัวรถมลพิษนะครับแล้วก็ตัวระบบลื่นถไถ่ระบบปรับไฟสูงต่ํา3ระดับครับเวลาเราบรรทุกของหรือว่าไฟมันสูงเกินไปเราสามารถปรับระดับได้ในส่วนของตำแหน่งเกียร์ครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้เนาะก็สาม,มารถเชนเกียร์ธรรมดาได้นะครับถุงลมนิรภัยตัวนี้มีให้คู่หน้านะครับก็ต้องบอกว่า,วาสวยงามแล้วก็ ผ้าบุหลังคาตัวนี้ตั้งแต่เกจแรกขึ้นมาจะเป็นสีดำครับคล้ายๆตัว X Series เลยต้องบอกก่อนว่าดูด,ดันมากๆพร้อมลำโพงด้านบนแบบนี้มาให้นะครับเดี๋ยวพาชมด้านหลังกันบ้างละกันครับสำหรับตัว4ตัวยกสูงเกจแดด้านหลังในตัวของเกจแซเรามีตัวแอร์หลังมาให้แล้วนะครับพร้อมตัวชาร์จเป็นระบบ Type C ท,ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตัววัสดุบอกสามารถพับได้ทั้งตัวด้านคนนั่งแล้วก็พนักพิงด้านหลังเราสามารถพับวางของได้เผื่อ เรากลัวของด้านนอกเปียกเราก็สามารถพับแล้วก็มาวางด้านในได้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทักมาสอบถามกับเซลเบียได้เลยนะครับอยากได้แต่งแบบไหนยีร e ับแค้หรือว่าเป็นตัวเตีย้ยนะครับก็ลองทักมาคุยกันนะครับเซลเบียยินดีให้คำปรึกษาเลยนะครับอยากได้แบบไหนอะไรไงก็ทักมาคุยเพราะว่าเซลเบียมีรถหลากหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเตีย้ยตัวสูงแต่งคนละสไตล์ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับ ก็ขอฝากช่องทางการติดต่อไว้นิดหนึ่งแล้วกันเผื่อลูกค้าจะโทรสอบถามรายละเอียดรถใหม่ครับก็เบอร์โทร0898979862ครับก็สายด่วนเซลเบียโทรเข้ามาได้สอบถามรายละเอียดกันได้นะครับเผื่อช่องทางต่อมาจะเป็นช่องทางทางแฟนเพจนะครับลูกค้าพิมพ์มาสาระคำว่า e สุสุคลองสิบปทุมธานีเซลเบียก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เซลเบียมีแคมเปญโปรโมชั่นรถสวยๆมาอัปเดตให้ลูกค้าทุกวันเลยสามารถเข้ามากดติดตามกดคอมเมนต์กันได้นะครับอยากได้รุ่นไหนก็ทังมาคุยกัน สำหรับช่องทางต่อมาครับช่องทางยู u ูบครับลูกค้าพิมพ์ภากฤษคำว่าอี u s u s e ซลเบครับสามารถเข้าไปกดติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เซลเบียด้วยกันเพราะว่าเซลเบียมีรถสวยๆเนะี่ยมารีวิวให้ทุกอาทิตย์เลยครับนะ่าจะเป็นตัวแคปหรือว่า4ประตูอยากได้ให้ให้เซลเบียทำรุ่นไหนอะไรไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวเซลเบียทำให้สำหรับช่องทางต่อมาครับช่องทาง Ti k t o k ครับลูกค้าเผื่อเข้าไปดูรถสวยๆที่เซลเบียทำก็ พิมใน t i t t o k เลยครับอีสุสุเซลเบียจัดให้นะครับก็ไปกดติดตามกันได้มีรถสวยมาคมมารีวิวให้ทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะเอง4ประตูเตี้ย4ประตูสูงนะครับแล้วก็จะเป็นรถ7รถยนต์7ที่นั่งรถมิวเอก็มีนะครับจัดแต่งให้ตามต้องการความลูกค้าเลยสำหรับช่องทางสุดท้ายครับเผื่อจะออโทรสอบถามรายละเอียดเข้าสู่บริการซื้ออะไรค่าบรุงรักษาเท่าไหร่อะไรไงก็ พิมใน Google ได้เลยครับอสีสุของสิบ,ญญบธัญบุรีปทุมธานีนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับทุกช่องทางที่เซลเบียทำนะครับเล็กๆน้อยๆวันนี้ก็พอสังเขตป,ประมาณนี้นะครับคลิปหน้าเซลเบียจะพามาทารุ่นไหนรีวิวรุ่นไหนนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำบนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับคลิปหน้าจะพาทารุ่นไหนอะไรไง,ไง,ไงก็ฝากไว้วแล้วกันครับสวัสดีครับ